สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้ผมจะไปขนของแถวกอล์ฟวิวนะครับหอพักกอล์ฟวิวอยู่ใกล้ๆกับมอธรรมศาสตร์นี่เองนะครับแล้วไปส่งที่พฤกษาวิวนะครับหลังสิทธิ์คลอง2ออกจากที่มีน้าท่านหนึ่งนะครับสอบถามผมเข้ามาว่าราคาตู้ทึบนี่ราคาเท่าไหร่นะครับอยากจะติดบ้างอะไรเงี้ยมือหนึ่งมือสองมันต่างกันเยอะไหมแบบไหนจะคุ้มกว่านะครับเลือกแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหลังคาตู้ทึบเนี่ยครับมันจะมีความสูงอะไรมันก็จะราคาแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความสูงแล้วก็เกรดของวัสดุด้วยนะครับความสูงก็โดยทั่วไปจะมี2ระดับนะครับคือ 1.8 เมตรนะครับแล้วก็ 2.1 เมตรนะครับความสูงส่วนวัสดุที่ใช้นี่ครับโดยทั่วไปก็จะมี2เกรดเหมือนกันนะครับเกรดมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็เกรดแบบตาจระเข้แบบพรีเมียมนะครับก็ต่างกันไม่เยอะนะครับความสูง 1.8 นะครับเกรดธรรมดานะครับที่มาตรฐานทั่วไปก็ราคาอยู่ประมาณสักประมาณ16,000นะครับส่วนในความสูง2.1เมตรก็ประมาณ17,000นะครับราคาประมาณนี้นะครับของมาตรฐานนะครับพวกหลังคาพวกนี้เขาก็จะแถมไม้กุด้านในนะครับเป็นไม้อัดนะครับเขาก็จะตีโครงให้นะครับมีไฟท้ายอะไรให้ครบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับเขาจะรับประกันด้วยครับนวดซึมอะไรซ่อมฟรีนะครับประมาณ1ปีนะครับส่วนในเกรดพรีเมียมนะครับอันนี้ก็ราคาจะอัพขึ้นมานิดเดียวครับประมาณ1,000นะครับเกรดพรีเมียมตาจระเข้นะครับความสูง 1.8 เมตรก็จะราคาประมาณ17,000นะครับส่วน 2.1 เมตรก็ประมาณ17,500นะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยผมใช้เกรดธรรมดานะครับความสูง 2.1 เมตรนะครับจริงๆมัน17,000นะครับต่อเขาได้ก็ได้ราคา16,500อย่างเงี้ยครับเขาก็ตั้งราคาเผื่อให้เราต่ออะไรอยู่แล้วนะครับนี่กอล์ฟวิวนะครับอาณาจักรกอล์ฟวิวหอพักเยอะแถวนี้ครับถ้าได้ลูกค้าประจำแถวนี้ก็มีงานตลอดทั้งปีนะครับส่วนมือสองนะครับราคาก็จะอยู่8,000 9,000 ถึง10,000ต้นๆนะครับแต่ถ้าจะทำอาชีพแบบนี้ประจำนะครับแนะนำเอามือหนึ่งดีกว่าครับต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับมันคุ้มกว่านะครับมือหนึ่งนะครับของใหม่ของซิงของสดนะครับมันก็ต้องดีกว่าของเก่านะครับอันนั้นไม่รู้ว่าอาจจะชำรุดง่ายอะไรก็ได้นะครับซื้อรถใหม่มาเอาหลังคาใหม่ไปเลยนะครับค่อยสมกันใกล้จะถึงแล้วนะครับปรึกษาวิวตรงนี้ผมก็มาครั้งแรกนะครับแต่เส้นนี้ก็มาประจำนะครับไม่แต่หมู่บ้านเยอะมากแถวนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเอาไว้ชั้นแรกนะครับเพราะว่ามีแต่ของหนักๆครับกล่องใส่ของนะครับน่าจะขายเสื้อผ้าประมาณ16กล่องนะครับแล้วก็มีตู้เย็นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆอีก 3-4 ถุงนะครับนี่ตอนคนลงไม่ได้ถ่ายดูนะครับเกรงใจเขาครับส่วนคนเคลื่อนก็ถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะครับนี่พฤกษาวิวนะครับคลอง2รังสิตนะครับจบแล้วงานผมของผมวันนี้นะครับเหมือนดูฝนตั้งเข้ามาแล้วครับหอยตั้งเขานะครับฝนตกหลาใช่ฝนใกล้จะตกแล้วนะส่วนพรุ่งนี้ก็เข้ากรุงเทพนะครับก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้ครับใหม่ปทุมก็กรุงเทพนะครับนานๆจะมีนนทบุรีแล้วก็นานๆจะไปต่างจังหวัดพวกชลบุรีนะครับภาคใต้ภาคใต้แล้วก็มีโคราชอะไรประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยที่ผมวิ่งประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับของค่ะ